คือเราได้เห็นการต่อสู้กันในเชิงนโยบายนะครับการสื่อสารการเอาหลักการตลาดมาจับอารมณ์กับความรู้สึกเพื่อจะช่วงชิงกันว่าจะได้เสียงจากคนกลุ่มไหนอาจารย์นันทนามองสมรภูมิภาพรวมตอนนี้โหตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์คิดว่ายังไงครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมีการใช้การตลาดทางการเมืองเข้ามาเยอะมากแล้วบางคนก็บอกว่าการตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสามัญซึ่งเข้าใจผิดการตลาดทางการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจให้ประชาชนมาเลือกตั้งนะคะทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่การซื้อเสียงประชาชนต่างหากที่เป็นคนมาซื้อหมายความว่ามาลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองเลือกส.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 พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอขายสินค้าก็คือเสนอขายตัวเขาเองเสนอขายนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์แต่ว่าที่นำมาใช้แล้วมันไม่ค่อยสร้างสรรค์ก็คือเป็นการโฆษณาเกินจริงคล้ายๆกับที่เราเห็นว่าแบบโฆษณาแล้วมันเนี่ยมันชวนเชื่อจนไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีการเกทับรับแปลกสินค้าที่ออกมาเนี่ยเราเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาโฆษณาสรรพคุณเนี่ยมันเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าอาจารย์ช่วยตรวจกันบ้านหน่อยคนที่จะต้องรับบทหนักตอบคำถามมากที่สุดก็คือคนที่เคยเป็นรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าอยู่4ปีมาใช่ไหมถ้าคุณจะมาหาเสียงอะไรมันก็จะถูกตั้งคำถามกับสิ่งเดิมว่าคุณเคยทำได้ทำไม่ได้ยังไงครับอาจารย์คือต้องบอกว่าพลังประชารัฐทั้งนี้เนี่ยเป็นประชานิยมแบบฮาร์ดคอร์มากโอ้โหคือแบบเสนอมาแล้วเนี่ยโดยเบี้ยผู้สูงวัยใช่ไหมคะโอ้โหเสนอเป็นขั้นบันได3 4 5 6 7 8ใช่มันเยอะมากแล้วก็คำนวณออกมาเนี่ยนะมันแทบจะเป็นงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยเลยเฉพาะจ่ายเงินค่าเบี้ยคนชราถามว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในปี62ก็โฆษณาอย่างนี้ขายสินค้าแบบนี้ว่าจะมีการราคาพืชผลนะยาง65บาทหรือว่าค่าแรงขั้นต่ำ420ปริญญาตรี 20,000 อะไรพวกเนี้ยก็โฆษณามาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำตรงนี้มันเป็นโฆษณาชวนเชื่อจริงๆบางคนจะถามเลยบอกว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการนำเข้าข้อความเป็นเท็จสู่ระบบหรือเปล่าเพราะว่าโฆษณาสินค้าที่ตัวเองบอกว่ามันจะเป็นคุณสมบัติแบบนี้แต่พอเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยทำไม่ได้นี่คือปัญหานะคะว่าถ้าเราเอาการตลาดมาใช้แล้วเราโฆษณาเกินจริงนี่คือปัญหาว่าใช้การตลาดแบบผิดทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่านโยบายที่นำเสนอมาเนี่ยไม่ทำก็ได้โฆษณาขายฝันไปก่อนแล้วพอไปเป็นรัฐบาลก็ค่อยไปทำอย่างอื่นแล้วพอเลือกตั้งใหม่ก็เอานโยบายใหม่มาเกทับรับแหลกกันนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาจารย์ยุทธพรแต่ก็เห็นอยู่อย่างที่อาจารย์นันทนาบอกคือมันจะถูกจะผิดไม่รู้อะแต่ว่าพรรคการเมืองก็ต้องเสนอตัวเลขเสนอแรงจูงใจให้มันสูงกว่าสุดท้ายจะทำได้หรือทำไม่ได้นี่อีกเรื่องนึงตอนนี้ต้องการช่วงชิงเสียงมาให้ได้ก่อนครับเขาก็ไม่ต้องสนเนี่ยอาจารย์ก็นี่ธรรมชาติการเมืองแต่คำถามคือว่าอย่างเนี้ยจะถือว่าหาเสียงเกินจริงไหมครับเพราะก่อนหน้านี้มีบางพรรคเขาเสนอว่าค่าแรง600โอจะมีคนไปร้องเลยนักร้องเตรียมไมค์เอาไปร้องเต็มที่เลยฮะนะครั้งเนี้ย700 พันหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะหาเสียงเกินจริงไหมอันนี้คือคำถามที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนไปถึงการท้าทายต่อกกต.ด้วยนะครับว่ากระบวนการที่กกต.จะตัดสินนะครับในกิจกรรมทางการเมืองแต่ละพรรคเหล่านี้จะสะท้อนถึงความเสมอภาคเป็นธรรมไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันต่อนะครับแต่อย่างไรก็ดีทุกพรรคเขาก็ต้องทำอย่างเงี้ยในเรื่องของการหาเสียงเป็นเรื่องปกตินะทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ตัวเลขที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับคือการเลือกตั้งเมื่อปี2562เนี่ยหลังจาก27พรรคก้าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแบกนโยบายมา200กว่านโยบายนะครับ27พรรค4ปีที่ผ่านไปทำได้อยู่8เรื่องอาจารย์ไปมอนิเตอร์ตรวจกันบ้านมามีคนที่เขาทำการรวบรวมข้อมูลตรงนี้ไว้200กว่านโยบาย27พรรคการเมืองที่เดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำได้อยู่8เรื่องแต่เวลาเราจะเลือกเราก็มักจะลืมไปนะอาจารย์ใช่ไหมว่าเขาเคยหาเสียงอะไรไว้สิ่งที่เขาหาเสียงใหม่มันดูหวือหวามันดูโอ้โหน่าสนใจนี่คงจะรวยกันทั้งประเทศแล้วนะนั่นแหละครับพอไปตรวจการบ้านเมื่อปี62บอกทำได้แค่8เรื่อง8เรื่องแล้วตรงนี้มันก็สะท้อนสิ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับว่าท้ายที่สุดวันนี้มันไม่ใช่การเมืองเชิงนโยบายแล้วผมว่าสังคมเองไม่ได้คาดหวังแล้วไม่เหมือนกับในทศวรรษที่2540เวลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยที่กินได้นะเพราะว่าทำให้คนเห็นว่าเอาล่ะประชาธิปไตยการเมือง
ืองมันเกี่ยวกับปากท้องนะนะการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการมีส่วนร่วมมันส่งผลต่อเรานะแต่วันนี้มันไม่ใช่ละนะครับทศวรรษที่2160นั้นมันเป็นการเมืองในเรื่องการแบ่งขั้วเป็นการเมืองในเชิงอุดมการณ์แล้วเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนโยบายอาจจะเป็นลำดับรองยกตัวอย่างสักอันนึงลุงป้อมอาจารย์ครับบอกบัตรสวัสดิการเดี๋ยวจะเติมให้เป็น700นะลุงตู่ยอมไม่ได้สบัตรสวัสดิการ plus เดี๋ยวเติมให้เป็น 1,000 อาจารย์อันนี้โฆษณาเกินจริงไหมใช้งบประมาณเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเผื่อว่ากกต.เนี่ยนะคะมีระเบียบว่าการจะเสนอนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องหาที่มาของเงินด้วยก็ต้องถามว่าถ้าเผื่อว่าถึงวันที่ยุบสภาแล้วเนี่ยนะมีกฤษฎีกาการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยกกต.จะทำแบบนี้หรือเปล่าแล้วจะลงไปตรวจสอบหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคพลังประชารัฐล่ะค่ะเป็นพรรคที่เสนออะไรต่ออะไรมามากมายเสนอแนวนโยบายประชานิยมเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายพอได้มาเป็นรัฐบาลเงียบเลยไม่ได้ทำแล้วก็มีคนไปทวงถามแล้วก็เงียบกกต.ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าครั้งนี้เนี่ยยังปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยก็เข้าใจว่ากกต.เนี่ยก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของการที่จะควบคุมในเรื่องของการสื่อสารการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองเหมือนกับจะตรวจบางพรรคแล้วก็ไม่ตรวจบางพรรคนะคะซึ่งการที่พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจะเสนอสิ่งที่เป็นประชานิยมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติไม่ใช่สิ่งที่แปลกแต่ต้องเป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะนำไปเป็นนโยบายสาธารณะได้แล้วก็ไม่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยล่มจมไปพร้อมกับไอ้นโยบายประชานิยมที่ตัวเองเสนอแต่ต้องเมื่อเสนอแล้วก็ต้องทำนะคะไอ้ตรงเนี้ยจุดหนึ่งที่เป็นความเหนือของพรรคการเมืองที่นำเสนอนโยบายประชานิยมเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยในปี2544เนี่ยในนามของไทยรักไทยเนี่ยเขาเคยเสนออะไรที่คนมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะทำได้เลยนะ30บาทรักษาทุกโรคพักหนี้กองทุนหมู่บ้านอะไรพวกนี้แต่เสร็จแล้วพอเขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยไอ้นโยบายที่เขาหาเสียงเนี่ยมันกลายมาเป็นนโยบายสาธารณะได้จริงดังนั้นคนก็จะมีความรู้สึกว่าเออเขาทำได้นะคะแต่พอมาเป็นพักพลังประชารัฐเนี่ยในปี62เนี่ยไม่ได้ทำแล้วทำไม่ได้แล้วมาปี66เสนอเบิ้ลขึ้นไปอีกอันนี้จะเป็นปัญหามากๆแล้วกกต.เนี่ยก็จะต้องลงมาดูว่าทำได้หรือเปล่า